สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับเข้าสู่รายการแฟนมันแท้ My Secret Biz Talk ข้อที่16นะคะใครดูมาตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงข้อที่16กันแล้วเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะไม่หยุดค่ะนะคะคำถามมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆแบบเราคิดอันไหนออกเราก็จะแบบจดๆๆๆมาแล้วก็มาทำคลิปแบบท้าทายนี่ท้าทายผู้ชมนะคะโอเคมาดูข้อที่16กันดีกว่าข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Income Declaration อีกแล้วนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ที่อยากจะแชร์นะคะอย่างเช่นข้อที่16ถามว่าเราสามารถกดรับเงินจาก Income Declaration โดยที่ไม่เสียลูกค้าในชั้น1ได้ไหมคือดูสิดูลูกค้าในร้านเราสิเยอะถ้าเรากดไปชั้น2กลับมาชั้น1เงี้ยของที่กินไปไม่รู้จะจ่ายตังค์หรือเปล่าเข้าใจปะลูกค้ามันจะแบบไปแล้วอ่ะเงินจ่ายตังค์หรือยังอ่ะจริงๆมันเยอะนะของที่เสิร์ฟไปเนี่ยจะเสียของหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าเราไปชั้น2หรือว่าเราไปแบบไปออกล่าของอะไรเงี้ยลูกค้าหายนะคะมีตรงไหนไหมที่จะแบบไม่ทำให้ลูกค้าหายอ่ะค่ะโอเคคำตอบก็คือมีแน่นอนนะคะกดปุ่มนี้เลย manage ที่อยู่ด้านล่างกลางจอนะคะปุ่มสีส้มๆเห็นไหมปึ๊ดกดเข้าไปนะคะมันก็จะแสดง income declaration ที่มีอยู่ทั้งหมดของเราในหน้านี้แยกตามชั้นชั้น1ไม่มีมีแต่ชั้น2นะคะอ๋อก็คือนี้แล้วก็เรียงตามคอยก็ได้เรียงตาม exp ก็ได้นะคะนี่อย่างอันนี้เราสามารถคือเราเพิ่งสุ่มได้มาเราดีใจมากเลยในคลิปแรกนะคะขออวดหน่อย rhythm game นะคะที่แบบให้เงิน 500,000 ฉะนั้นมันเกิน 400,000 เราก็จะสามารถเอาเมเนเจอร์มาใส่ได้นะคะถ้าแบบ 200,000 อย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถเอาเมเนเจอร์มาใส่ได้มันจะไม่มีช่องไม่มีอะไรให้ทำนะคะก็รับเงินไปชิวๆนะคะ 200,000 กับ EXP ก็เข้าไปว่าไปแต่เราใส่เมเนเจอร์ตัวนี้เข้าไปมันจะเปลี่ยนเงินมาเป็น EXP นะคะตอนนี้ก็คือได้เนี่ยแทนที่จะได้แค่ 30,000 EXP ก็จะได้ 16,000 EXP เพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองคำถามคืออะไรนะอ๋อเรารับเงินจาก income declaration ได้โดยไม่ขึ้นไปชั้น2ไม่เสียลูกค้าได้ไหมได้หรือเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดทั้งรับเงินหรือว่าส่ง request นี้ก็ใช้จดหมายเนาะหรือกด accept หรือ reject เพื่อนที่ขอมาอันนี้เรากด accept ไปแล้วนะคะหรือกดรับเงินก็ได้นะคะมันก็จะเป็นปุ่มแบบ accept reward อะไรประมาณนี้ตรง set request เนี่ยนะคะว่ากันไปเจ๋งไหมลูกค้าไม่หายด้วยเอ้ยไม่มีใครเบี้ยวตังร้านเราได้นะคะโอเคมาคำถามข้อที่17ค่ะข้อที่17บางคนอาจจะไม่รู้อะว่าหัวใจอะเอาไปซื้อของได้อันนี้ไม่ใช่คำถามอะเป็นการเอามาบอกแบบว่าเฮ้ยหัวใจซื้อของได้นะยูอ่ะงั้นเราถามอย่างนี้ละกันหัวใจซื้ออะไรได้บ้างโอเคนะincome declaration ค่ะไปที่โอ้ไม่ใช่ storage ไปที่งงมาเมนูนี้แล้วจะงงทุกทีเลยไปที่ shop ค่ะไปที่store ค่ะไม่ใช่ค่ะ ไปที่ furniture ค่ะไปที่ income declaration ค่ะนี่มันจะมีปุ่มหัวใจตรงนี้เลยนะคะเราสามารถใช้หัวใจเนี่ยซื้อ income declaration ได้ฟรีๆเลยโดยไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ใช้ ruby นะคะincome declaration เหล่านี้ก็จะให้เงินเหมือนกันให้ค่าประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็มีแบบให้เพื่อนมาทำพาร์ทไทม์ได้ไหมนะไม่แน่ใจเหมือนจะไม่ได้นะคะถ้าเพื่อนทำพาร์ทไทม์มันจะต้องมีสัญลักษณ์ help แบบนี้เนาะอันนี้ยังไม่มีหรือเรายังไม่อันล็อกไม่แน่ใจนะคะแต่เท่าที่อันล็อกตัวนี้ยังไม่มีนะคะก็จะได้เงินน้อยมากกระจิลิกระจ้อยลอยแต่ว่าก็จะมีความสวยงามน่ารักนะคะแล้วก็ไม่เสียตังค์นะคะจะเสียหัวใจหัวใจนี่เราแทบไม่ได้ใช้เลยนะบอกเลยได้แค่1,400เองอะมันก็ค่อนข้างจำกัดจำเคียอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าหายากเหมือนกันโอ้ขอกดตัวเองนิดนึงได้ไหมresearch ทีนี้ research อ่ะมันต้องใช้หัวใจฉะนั้นถ้าใครซื้ออิเล็กเคขาหมดนะคะเราก็จะไม่สามารถเหลือใจไม่พอใจไม่พอมาทำ research ตัว quality dish ต่างๆนี่เราก็จะ up level พวกนี้ไม่ได้
นะคะจนกว่าเราจะสะสมหัวใจได้แย่จังว่า อ่ะยังมีอีกจุดหนึ่งที่เอาหัวใจไปซื้อได้นะคะคือนี่เลยบูติกนะคะของแต่งตัวค่ะของแต่งตัวที่ซื้อด้วยเหรียญซื้อด้วยหัวใจแล้วก็ซื้อด้วยเพชรมันก็จะดีงามต่างกันแน่นอนว่าซื้อด้วยเพชรจะอร่างฉ่างตะการตามากที่สุดนะคะอย่างดูอันนี้สี่ห้าสิบเพชรลด energy regen ได้ตั้ง1นาทีเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บเดียวก็ได้ละแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ซื้อด้วยหัวใจอ่ะลดไป10วินาทีห่างกันไม่เท่าไหร่แค่6เท่าเองนะคะนั่นแหละจัดไปนะคะก็ตอบคำถามข้อที่17ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหัวใจเอาไปซื้ออะไรได้เนาะทีนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ18อยากได้ใจเยอะๆต้องทำยังไงข้อนี้มีความซ่อนเร้นอยู่นิดนึง อยากจะบอกว่าไอ้เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านใช่ไหมเราเสิร์ฟอาหารใช่ไหมคะทุกคนก็จะแจกหัวใจกันบุ้งบังบุ้งบังบุ้งบังใช่ไหมช่วงแรกๆนี่ก็จะกดไม่ทันเลยนี่ก็คูณ2ไอ้นี่ก็ขอเบิ้ลไอ้นี่ก็จะเอาน้ําไอ้นี่ก็กินเสร็จแล้วคิดตังค์ให้คิดอาจารย์หน่อยไอ้นี่ก็แจกหัวใจใช่มั้ยมันก็จะแบบหัวใจกระจายเต็มจอแต่เราเล่นมาประมาณ15นาทีหรืออะไรประมาณเนี้ยมันจะไปหมดแล้วอ่ะมันจะเกลี้ยงจอเลยเห็นปะไม่มีใครแจกหัวใจเลยอ่ะแล้วหัวใจไปไหนหมดคำถามคือหัวใจไปไหนหมดนะคะแล้วทำไมเราถึงแบบถูกจำกัดหัวใจในแต่ละวันแค่เท่านี้คำตอบเฉลยนะคะให้มาดูตรงนี้ค่ะดูตรงนิทานแต่ละเรื่องนะคะ NPC ของเรามันจะมีลิมิตหัวใจตรงนี้อยู่สังเกตกันบ้างไหมล่ะไม่ได้สังเกตละสิ ใช่ไหมตอนแรกๆเราก็จะแบบอาจจะได้หัวใจจากเขาแค่แบบไม่เกินวันละ2-3 ดวงอะไรอย่างเงี้ยคือโดโรธีเนี่ยเดินมาในร้านครั้งที่1ได้หัวใจครั้งที่2ได้หัวใจครั้งที่3ได้หัวใจครั้งที่4เราไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเลเวลอัพตัวอาหารจานที่เขาชอบอย่างโดโรธีชอบกินสปาเกตตี้พาสต้านะคะชื่อพาสต้าถึงเลเวล13นะคะหัวใจที่เขาแจกในแต่ละวันนางโดโรธีแจกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจาก6เป็น7ทันทีแล้วก็ต่อเนื่องตลอดไปนะคะแล้วมันก็จะแบบต่อไปอัพเลเวล15 17หรืออะไรก็ว่าไปนะคะหัวใจนางถึงจะขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหุ่นไล่กาเนาะชอบกินป๊อปคอร์นชีสโอ้ไม่ใช่คอนชีสป๊อปมีไม่ใช่ป๊อปคอร์นแต่เป็นป๊อปมีดูเขาตั้งชื่อเนาะก็ถ้าเราเมนูนี้ถึงเลเวล9แล้วนะคะหัวใจนางก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6หัวใจนะคะมาดูป๊อปคอร์นเราสิว่ามันเลเวลเท่าไหร่ยังไม่ถึงเลเวล9ดูเรซิปีนะคะป๊อปคอร์นไม่ใช่ป๊อปคอร์นป๊อปมีนะคะเยอะมากนะคะเลเวล8นะคะเลเวล8ไงเลเวล8ถ้าเกิดเลเวล9สแกร์โครว์ก็จะมอบหัวใจให้เราได้เพิ่มอีก1ครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้เลยนะก็ต้องรอนางเดินเข้ามาในร้านอุ้ยอายอุ้ยอายกินเสร็จถึงจะได้หัวใจเนาะแล้วเราก็กดรับไปนะคะจอกจอกจอกโอเคนี่คือคำถามข้อ18ที่บอกว่าอยากได้หัวใจเยอะๆต้องทำยังไงนะคะก็นั่นแหละเอาใจลูกค้านะคะทำอาหารที่เขาชอบเลเวลอัพอาหารที่เขาชอบแล้วเราก็จะมีโอกาสได้หัวใจในแต่ละวันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามลำดับค่ะอ๋อแล้วก็มีทริคข้อที่19นะคะที่อยากจะถามว่าเราจะสามารถเก็บหัวใจจาก NPC ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะคะอันนี้เราไปเห็นจากคลิปคนหนึ่งที่เขาแบบสอนเล่นหรืออะไรสักอย่างหรือเล่นให้ดูเฉยๆไม่ได้สอนไม่รู้คือเขาซูมออกงี้ค่ะปึ๊บนะคะเห็นไหมเราก็เห็น NPC ครบ4คนเลยเห็นคอรี่นะคะเห็นตัวบิลลี่นะคะเห็นอิสราเจด้าอะไรเนี่ยแล้วก็อีวานที่ส่งเรือเนาะเห็น4คนครบเลยเราจะสามารถกดรับหัวใจบุ้ง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 ได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ซูมกลับเข้ามาในร้านได้อย่างสวยสวยสวยนะคะ ไม่ต้องแบบวันนี้กดรับวันนี้กดรับแล้วก็แบบเลื่อน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 อะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถซูมเอาได้แบบทีเดียวจบนะคะ4อันปุ้ง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 แล้วก็จะได้ไม่พลาดด้วยว่าเอ๊ะเราลืมสไลด์ไปหาคนไหนหรือเปล่าอะไรนี้นะคะต่อไปนี่มาดูตรงนี้ขอซูมนิดนึงว่า
ให้ถ่ายว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรทั้งไม้โอ๊กไฟจานชามหรืออะไรนะคะนี่เราจะให้ดูป้ายตัวนี้ค่ะป้ายเมนนี่เห็นไหมมันเขียนว่าเมนแล้วก็มีสัญลักษณ์สีดาวอยู่ตรงนี้เคยสังเกตไหมคะว่าร้านคุณมีป้ายนี้หรือเปล่าอ๋อถ้ายังไม่มีแสดงว่าคุณอาจจะยังเลเวลไม่สูงพอนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนั่นเองต้องไปดูตรงนี้ค่ะนี่ไปดูที่ขอหาตัวเองก่อนตัวเองอยู่นี่อัตลาอย่าบังสิ info ไม่ใช่ research ตรงนี้นะคะเราจะในเกมนี้ quality dish จะมีอยู่5ประเภทเนาะพออันล็อกชุดหนึ่งมันก็จะอันล็อก5จานไม่บางทีก็4จานโอ้ช่างมันรายละเอียดเยอะจริงๆที่มันกักไว้อันหนึ่งไม่รู้กักไว้ทำไมก็ประเภทต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีสลัด appetizer stew main แล้วก็ dessert นะคะคืออาหารฝรั่งอ่ะมันจะมีเป็นเขาเรียกเป็นคอร์สแบบนี้นะคะไล่ไปแบบสลัดก่อนเบาๆละเรียกน้ำย่อยนิดนึงอ่ะของหนักๆนิดนึงอ่ะจานหลักแล้วก็ตบด้วยของหวานนะคะทีนี้เกมเหมือนอย่างเกมอื่นๆน่ะมันจะมีให้เล่นน่ะสายบู๊สายตีเร็วสายเลือดเยอะสายถึกสายเดินเร็วอะไรแบบนี้นะคะเกมนี้ก็มีเหมือนกันอยากเลือกสายไหนอ่ะสายสลัดนะสายคลีนสายแอปเปิไทเซอร์ชอบของกระจิกกระจิกน่ารักน่ารักสายสตีลนี่แบบเล่นของหนักจัดเต็มนะคะสายเมนก็เหมือนกันของชามใหญ่ๆของแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดสเซอร์ทของหวานนะคะใครชอบอันไหนอาจจะเน้น develop อันนั้นก่อนเพื่อให้ได้ป้ายที่นี่อ่ะพอเราได้เมนูแรกมาใช่ไหมอัพมาถึงเลเวล3 4 5พอครบเลเวล5แล้วเราจะได้นี่เลยป้ายตะดามนะคะก็จะได้ป้ายมาแบบประดับร้านนะคะแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะแบบ equip อันไหนเราเลือกตรงไหนนะว่าอีควิปอันไหนอาจจะต้องดูตรงเตาหรือเปล่านะอีควิปตรงไหนนะเมื่อกี้เราเข้าไปตรงไหนนะคะลืมไปแล้วอ๋อเมื่อกี้เข้าไปที่รีเสิร์ชเนาะอาหารหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่หมดเนาะโอเคเกิดอาการช็อตนิดนึงงงไปที่รีเสิร์ชใช่ไหมคะมันจะมีจุดหนึ่งให้กดนะเราจะไม่ได้ว่ามันจุดไหนที่เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะอีควิปป้ายอันไหนนะคะตรงนี้หรือเปล่านี่ไงไททอลของเรานะคะไปที่หน้าอวตารของเราแล้วก็มาดูที่ไททอลนะคะไททอลก็คือยศอะยศเหมือนประดับยศอะร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทอะไรก็ว่าไปอะนะก็นี่เราก็จะให้ก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเราอันล็อกไปแบบกี่เลเวลนะคะอันไหนสูงสุดเราถ้าเราโดดเด่นเรื่องไหนเราก็อีควิปอันนั้นเพื่อให้แบบคนที่เข้าร้านมาก็มาดูปรากฏไม่มีใครสังเกตจ้ะสรุปแล้วไม่ได้มีความสำคัญอะไรจะอีควิปอันไหนก็อีควิปไปเลยนะคะไม่ได้น่าจะไม่ได้แบบไม่ได้ได้ค่าประสบการณ์หรืออะไรเพิ่มนะจากการอีควิปป้ายจากการเอาป้ายมาใส่ฉะนั้นเราชอบอันไหนเราก็ใส่ป้ายอันนั้นได้นะคะอย่าลืมไปที่อวตารนะคะไททอลนี่เลยนะคะอยากรูปเดสเซอร์สิรูปเป็นไงโอ้ยสวยงามน่ารักน่าทะนุถนอมนะคะอันไหนสีสวยเข้ากับธีมร้านก็ใส่อันนั้นไปก็ได้นะโอเคนะโอเคจบเรื่องป้ายโฆษณาของร้านนะคะจบแล้วอ่ะคลิปนี้จบแล้วนี่คือข้อ20นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าข้อที่21แล้วก็ข้อต่อๆไปยังไงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดชอบกันหรือมีข้อสงสัยก็ถามได้ว่าพูดคำนี้หลายรอบแล้วอ่ะแต่ก็ยินดีตอบคำถามจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่ารักแล้วก็ช่วยกันเล่นก็มันจะเป็นเกมที่ดีนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ